เดี๋ยวที่จะฟังผมว่าไอ้ที่บุญของพวกกูเนี่ยผมได้จัดไอ้หมอลำหมอนี่เราลำเดือดที่โฆษณาโฆษณาก่อนนะโฆษณาก่อนไม่เอาพรีเมียมมันก็เหมือนมันของเราเขาจริงๆเลยนะบุญก็เหมือนสมควรหนีภาษากับเราทำนองลีลาสำเนียงเราเอาทั้งนั้นเลยเนี่ยก็แปลว่าอะไรผมถึงบอกไม่บุญนี่สะสมไม่ได้ไงบุญก็บุญสมควรหนีไงที่ของพวกครูบอกว่าบุญนี่สะสมไม่ได้ไงผมได้จากเพลงเนี้ยเพลงนี้ก็แปลว่าอะไรเมื่อกี้ฟังไม่ก็บอกว่าบุญก็มวลสมควรหนีไงผมเอาภาษาตรงนี้เอาตรงนี้ว่าบุญมันสะสมไม่ได้เขาไม่ได้แปลแต่ว่าคุณแปลเอาแปลเอาใส่ธรรมะออกผมเอามาใส่ธรรมะตัวนี้ไงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันหมายความว่านี้จะสว่างแล้วก็เลยบอกว่าจะสมควรเขาบอกว่าบุญบ่ได้บ่ได้แต่ทีนี้ท่านมาแปลว่าบุญสะสมไม่ได้ถูกบุญก็ได้ถูกนะถูกมวลสมควรแต่ทีนี้ไอ้เขาลำนั่นนะเขาหมายถึงเขาจะต้องได้บุญใส่ตะกร้ามาใส่ปี๊บมาเขาต้องได้แล้วก็ไปสะสมเขาหมายแต่ท่านองค์นี้ท่านดีกับท่านเข้าใจนะท่านเข้าใจเป็นบุญก็ได้มันสะสมไม่ได้ก็ได้มันสะสมไม่ได้เราตีความไปให้มันชัดขึ้นนี่แหละคือสัจจะคนที่รู้จักสัจจะเราจะตีความแต่คนที่ไม่รู้สัจจะก็รู้แล้วนี่เขาแปลผิดอย่างเงี้ยเขาแปลนี่เขายังไม่รู้ความจริงเลยไม่รู้ความหมายก็เหมือนกันกับท่านประยุทธ์โตที่ท่านแปลท่านไปแปลว่าบุญท่านบอกว่าอับปุญญาก็แปลว่าไม่ได้บุญเพราะฉะนั้นก็จึงแปลว่าบาปไอ้นี่บุญลึกซึ้งไปอีกเพราะบุญมันเป็นบาปไม่ได้แล้วบุญมันจบแล้วมันก็จบเลยเพราะว่าถ้าบุญมันไม่จบมันยังกลับมาเป็นบาปอีกแล้วเมื่อไรมันจะจบทุกทีแล้วเมื่อไรมันจะได้หยุดเป็นนิพพานทันทีล่ะคือท่านอันนี้ประเด็นนี้ท่านไม่รู้ท่านแปลแบบโลกีแต่คนโลกีเข้าใจบุญก็อีกอย่างไม่ใช่ท่านองค์เดียวหรอกท่านไม่เคยแปลท่านคือสูงไม่ได้ท่านเป็นอธิเสียงที่จิตที่ปัญญาไม่ได้ไม่ได้ท่านขึ้นกับบุญไม่ได้ไม่เหลือหรอกโลกุตระไม่เหลือเลยถ้าลงท่านแปลลงมาต่ำไงที่จริงมันแปลผมเชื่อนะว่ายุคนี้ไม่มีใครแล้วครับไม่มีใครหรอกหามายังไม่เจอง่ายยังไม่มาเจออยู่ที่นี่พูดไปแม้แต่ในหลวงรอบเก้าก็ยังไม่ได้ประเด็นนี้ก็ยังยากแต่ท่านก็พอมีแต่ว่าท่านยังยากอยู่เหมือนกันน่ะท่านตรัสว่าขาดทุนของเราคือกำไรของเราหรือเอาแบบคนจนนี่มันก็เข้าหลักเกณฑ์โลกุตระแล้วล่ะแต่คำว่าบุญเนี่ยผมว่าท่านก็ยังมันสะสมไม่ได้ท่านก็ยังแค่ไม่ได้ไอ้ตรงบุญ one way traffic เนี่ยยังก็ท่านไปดูในคำแปลของฉบับภูมิพะโลภิกขุท่านก็ไม่ได้หมายความชัดเกินก็แปลแต่แค่สันตานังวิโสเทติสันตานังปุณาติวิโสเทติมาคำว่าชำระปุตตานปุณาปุเนติปุณาติชำระให้สะอาดจากสันดานสันตานังปุเนติวิโสเทติชำระให้สะอาดจากสันดานมันมีอยู่สามคำชำระวิโสเทติให้สะอาดจากสันดานก็มาใช้ปฏิภาณเนาะชำระอะไรต้องขุดสันดานก็ชำระกิเลสนะมันตีความออกชำระอะไรจากสันดานชำระกิเลสให้สะอาดก็ได้ความว่าอ้อปุญญะเนี่ยแปลว่าอย่างนี้ที่ท่านธรรมปาละเป็นคนเก็บความไว้แล้วเขาก็มาเก็บไว้ในดกเล่นผู้มีคนอยู่แต่ก่อนพระท่านยังเหมือนตอนเริ่มต้นดูคำสอนที่ก็ยัง
สะสมบุญยังประณีตสะสมบุญยังประณีตสะสมบุญจงประณีตจารีตจงประหยัดอะไรแต่ว่าพระท่านพร้อมจับพยัญชนะในอันนี้ป่ะไม่รู้ได้เมื่อไหร่ยอดชัดเมื่อไหร่ไม่รู้แต่จริงมาเจออันนี้แล้วรู้มาเจอก่อนแล้วมาเจอนี้แล้วก็ไอ้ยานี่ยิ่งชัดเลยนี่ก็เอามาล้างเจอมาก่อนนั่นแหละไหวพริบมันมักพึ่งขึ้นนั้นคนทั่วไปก็แน่นอนไม่ได้ก็ไม่มันหมดจริงๆผมถ้าผมว่าไม่มีเก่านะถ้าไม่มีของเก่ามาติดมามันไม่ฟื้นนะนี่เราฟื้นได้มันเราฟื้นได้โอ้ถ้าไม่มีเก่าไม่มีฟื้นหรอกมันไม่มีมาหรอกมันพอรู้ว่านี้มันทำให้ขยายอันอื่นๆได้โอ้ยมันก็ดึงโลกกลับขึ้นมาได้หมดมากมายเลยตอนนี้ได้เยอะเลยเรื่องกายกับเรื่องบุญทางไหนก็ท่านเอามาก่อนบุญก่อนประบุญก่อนเรื่องกายนี่มามันมีลางๆมาแล้วตั้งแต่เกิดตั้งแต่เปิดยุคบุญนิยมตั้งครั้งนี้ตั้งแต่เสียตั้งหลายปีแล้วเราก็ยังไม่ขึ้นอยู่นั่นเองอ่ะแต่ขึ้นก็เขียนนะในเปิดยุคบุญนิยมเริ่มต้นเขียนมันก็ยังไม่ค่อยชัดแต่ว่าลึกๆมันออกมาละอ่านดูถึงตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับแต่มันยังไม่ชัดมันลำเลืองอย่างเหมือนคนเข้าทรงขนาดเขียนเมื่อคนเข้าทรงแต่พ่อในยาถ้าพูดไปถูกนะในหนังสือเปิดยุบุญยงแต่เราเองพอออกจากทรงแล้วก็มองไปโลกพยุงเรื่องกายนี่สมัยชุมนุมพระท่านมันจะเขียนเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมันพอมีลางๆมาทั้งนั้นเลยตั้งแต่อากินจันเนี่ยที่พระท่านมาฟันธงเนี่ยก็มาปีนี้แหละครับใช่ปีนี้แต่ก่อนอากินเนี่ยพระท่านต้องมาต่อในวัดสัญญาอะไรสัญญาเนี่ยต้องมีต่อใช่ปีนี้ถึงชัดวิญญาณที่7เหมือนปัญญาวิมุตต์นั่นแหละปัญญาวิมุตต์ต้องกลับมาเมื่อก่อนก็ไม่ใช่อย่างนี้ละเอียดพวกนี้ทำให้พวกลูกๆชัดขึ้นคนแน่นอนเวลาปฏิบัติมันก็จะไม่ไปใช่มันก็ไม่บนสับสนมันก็ไปตรงมันก็ตรงขึ้นนี่แหละที่อานิสงส์การฟังธรรมมันจะตรงขึ้นแล้วมันก็จะสมาธิขึ้นเจริญขึ้นสะอาดยิ่งขึ้นสุดท้ายพระพุทธสอนยิ่งขึ้นยังพระนั่งอยู่ไปอีกค่ะยังมีอะไรมันต้องมีอะไรยังมีลิ้นชักยังมีมันก็ยังนึกอยู่เลยว่าโอ้สักวันหนึ่งเราคงก็ไม่คิดอยากจะตายก่อนแต่มันก็ต้องตายนะอย่าจงกวนอยากจะอยู่นะเนี่ยอยู่นั่นแหละจะอยู่แต่มันก็ต้องตายนะก็ไม่รู้ก็คงนึกแต่แค่ว่าสักวันหนึ่งเราก็คงนอนหลับแล้วก็ไปตัวเองไม่มีเจตนาไม่มีรู้ไม่ต้องไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวอยู่ก็คงยังไม่อยากทำยังไม่ยอมตายครับเพราะมันก็คงนอนหลับแล้วมันก็ตายไปเลยครับคงนั้นนะมันสมบัติสมบัติมันสมบัติวัตถุเทพใช่เทพคนนั้นก็ตายครับก็คงอย่างนั้นนะใช่เฝ้าดีๆนะหนึ่งนอนหลับเฝ้าแล้วเกินนี่ต้องเราอยู่นอนไม่ต้องคืนนะเราเฝ้าอยู่อ้าวฝังวัดลำของท่านไปตอนแรกผมดูหนังเสี่ยวเนี่ยผมดูไม่ได้เลยผมแปลกทำไมผมดูไอ้โอชินได้ผมมันนึกออกได้ว่าโอชินมันเขาสร้างของสาเจโตส่วนเซียวเนียนเขาสร้างแบบปัญญาผมก็ได้รู้กระจายเพราะว่าไอ้ประเทศญี่ปุ่นมันคือไอ้นักโทษการเมืองของจีนมันเอาไปทิ้งไว้ที่เกาะญี่ปุ่นไต้หวันไม่ไอ้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันสร้างน้ำโอชินไงมันสร้างแบบเจโตไงงานจีนมันแต่ของพวกครูมาอธิบายที่หลังบอกว่าไอ้เซียวเนียนเนี่ยพยายามดึงเซียวเนียนขึ้นไปเทียบกับไอ้สูเจินอะไรนั่นแต่เซียนเนี่ยนี่ไอ้จะลึกจะละเอียดลึกกว่าถ้าเท่าที่ฟังอยู่คือพยายามให้เทียบกันให้ตรงกันเลยใช่ปัญญาแต่ของโอชินนี่ไม่โอชินนี่ยังเรียกคุณหนูตลอดเวลาเพราะว่าให้ยกวันที่สูงที่ต่ำอันนี้ผมก็เลยเข้าใจไงเข้าใจว่าอ๋ออันนี้ก็สร้างแบบเจโตอันนี้ก็สร้างแบบปัญญาผมดูท่านนั้นมาไม่ผมดูไปสองแผ่นไม่เป็นเส้นดูผมได้เองเพราะมันปัญญามันนั่นไงมันกลับไปกลับมาผมไม่ชอบไอ้กลับไปกลับมาไอ้ตรงนี้ผมตอแหล
ถ้าไม่มีพระธรรมชี้เราก็ไม่ได้ดูจุดนี้เหมือนกับไก่แจกับไก่ตีอ่ะไก่แจกับไก่ตีต่างกันนะไก่ตีมันคือสายเกโตนะส่วนไก่แจเนี่ยมันไม่เอาปัญญาไปผมจึงเลยรู้ว่าอ๋อผมได้รู้ไงว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันเป็นยังไงไก่ตีเป็นไก่ตีคือมันสู้อย่างเดียวเลยตายคาเลยส่วนไก่แจไม่แล้วมันเจ็บมันหนีแล้วมันไม่เอาใช่มันมีไก่เชิงไก่แบบชั้นเชิงไก่ชนไก่ชนมันมีเชิงแบบเจโตกับเชิงปัญญาสร้างไก่ตีตีตีกลางหรือไก่ชนเหมือนทั้งมวยพัดในส่วนเนี่ยอะไรนะแกล้งแพ้ไงแล้วก็กลับมาชนะอะไรเขาเอาเชิงไก่ชนมาเปรียบกับอะไรหนังพัดในส่วนตอนสุดท้ายแกล้งทำเป็นล้มอะไรเงี้ยแล้วก็ชิมหอกเอาเรื่องไก่ชนที่เหมือนกับไก่เฉลยจะแพ้นะทำเป็นแพ้นั่นแหละชนะมันเหมือนกับไอ้ศรีธนชัยกับเสียงเมียงเลยมันต่างกันนะศรีธนชัยอีกอย่างนึงเสียงเมียงเนี่ยเขาไม่เอาลำบกชกกระเป็ดเหมือนไก่สีถนนชัยเสียงทนายโอ้ชกกระพุกกระเป็ดเยอะเลยผมมันพังแล้วไปไม่เป็นเลยอ่ะสู้เสียงเมียงไม่ได้เสียงเมียงมันลักษณะสร้างสรรค์ลักษณะนั้นน่ะใช่ไหมผมถึงได้รู้ไงว่าอ๋ออันนี้ก็สร้างแบบเจโตอันนี้ก็สร้างแบบปัญญาผมก็เลยรู้เสียงเมียงมีของประเทศเราใช่เสียงเมียงของประเทศเรามีสีถนนชัยในของประเทศไทยของประเทศไทยโอ้เล่นทุ่งเบ้เลยควักใส่น้องไม่มีของล้างไม่มีหรอกอย่างนี้ใช่แล้วน้องแม่ฮะให้น้องเอาไอ้น้องไปล้างน้องไปล้างล้างตัวให้สะอาดใช่ไม่ชอบน้องอยู่แล้วเลยควักใส่ไปล้างเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ฝาอันนี้สีธนชัยหรือเสียงเมียงธนชัยสีธนชัยเสียงเมียงไม่มีหรอกลักษณะเหมือนทางญี่ปุ่นเขาก็มีอิคิวซังนะอิคิวซังก็เป็นเน้นน้อยเจ้าปัญญาใช่นิทานคล้ายๆกันช่องแคบโดยุ่งกับเขาปูว่าเขาโอ้ยจะลูกยุ่งปูคอมันปูว่าจะเขาได้แคบทับตูปันนี่ดูเก่งนะหาลูกเข้าจนได้จิ้งเหลนยังเข้าได้นะจิ้งเหลนจิ้งเหลนยังเข้าได้เดี๋ยวเราเข้ามาแล้วครับโอ้วันนี้ครอบครัวไทยแล้วขอได้ไหมขอได้ไหมฮะขอได้ไหมจุดสี่ได้นี่แน่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 ฮะโอ้โหโอ้คิดแท้ถูก 49.7 เอ๊ะทำไมลดเออมา48เลข9อ่ะทั้งเลข7เลข9เลยโหนี่47 47.9 ได้ทั้งเลข7เลข9เลยอันนี้ไปเอาใหม่ๆแล้วเอาใหม่ยืนยันดกแดงดกแดงทานอ่อนของคะโอ้ยเท่าเดิมเลยเท่าเดิมเท่าเดิมมันไม่ยืนยันลดได้เรื่อยๆน้ำขึ้นน้ำลงสักวันเสียสิบหกลดไปเรื่อยๆเลยเด็กก็เหลือ40จะเสถียรจะดับพรตอนนิพพานพระเดชจันทร์รู้แล้วนะบอกไปแล้ววันนี้พระเดชจะไปขอศพจากชาวลิมุตเนี่ยครับไปน่าจะไปเผาศพนะครับนี้ไม่ได้ไปมาหลายศพแล้วไปแล้วไปมาหลายศพแล้วไปแล้วไม่ได้สิ้นลืมเลยต้องคิดว่าเป็นหน่วยพิชิตได้เลยก็แบบเนาะก็แบบก็แบบก็แบบอะไรผมยิงงั้นเนี่ย1 2 3เปี้ยง 35.9 เท่าเดิมสะเทียนสะเทียนยังไม่ต้องตายต้องตอนนิพพานจะสะเทียนสถาพรก็ตอนนิพพาน
โอ้ยซีเรียสเลยอ้าววันนี้วันเตรียมไปเลยวันอะไรซีเรียสโอ้ยถูกซีเรียสซีเรียสก็ได้เตรียมไปแล้ว